วัสดีครับผู้ชมครับเอาละครับขอต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะฮะกระแสวันนี้เราขออนุญาตคุยเรื่องราวของโควิด-19กันต่อเนื่องนะครับก็มีประเด็นที่มันเกิดขึ้นอีกแล้วนะฮะก็คือเรื่องราวของวัคซีนนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีการพูดคุยกันไปหลายๆเรื่องนะฮะมีอีกเรื่องที่ต้องคุยกันคือซิโนแวคตอนนี้บอกฉีดไปเนี่ยมีถึงขั้นคนเสียชีวิตแล้วนะก่อนหน้านี้บอกว่าเป็นอัมพฤกษ์นะฮะแน่นอนครับยังมีเรื่องราวของบุคลากรทางการแพทย์เอ่ยอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างเช่นเครื่องช่วยหายใจเอ่ยเนี่ยตอนนี้ขาดแคลนอย่างหนักนะครับเพราะจำนวนคนป่วยเพิ่มมากขึ้นจะแก้ไขอย่างไรจะทำกันอย่างไรดีวันนี้นะครับพูดคุยกับทางด้านศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรวัฒน์เหมจุฑาครับหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับได้คุยกันอีกครั้งนึงนะอาจารย์ครับครับอาจารย์ครับตอนนี้เมื่อกี้ผมขออนุญาตอันนี้ก่อนเลยตอนนี้เห็นบอกว่าเรื่องของอุปกรณ์ทางการแพทย์ขาดแคลนมากจริงๆแล้วต้องเรียนให้ทราบว่า เวลาที่เราดูคนไข้นะครับคงไม่ใช่เตียงไม่ใช่อุปกรณ์ไม่ใช่สถานที่อย่างเดียวครับแต่หมายถึงเราพูดถึงคนคำว่าคนตรงนี้นะครับไม่ใช่หมออย่างเดียวนะครับเราประกอบไปด้วยทีมในทีมหมอตรงนั้นเองก็ต้องดูโควิดรายเดียวนะครับไม่ใช่มีหมอคนเดียวอาจจะต้องมีไม่ใช่อาจนะครับจะต้องมีหมอที่ช่วยชีวิตทางปอดทางหัวใจถ้ามีอาการทางไตร่วมด้วยครับนะครับแล้วขณะเดียวกันเนี่ยต้องมีทีมน้องๆพยาบาลมีเภสัชแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดทุกคนเนี่ยต้องร่วมมือทุกอย่างนะครับดังนั้นเองตรงนี้เองนะครับจะเห็นได้ว่า1คนที่เข้าไปนั้นเนี่ยเราต้องใช้ทรัพยากรบุคคลในมหาศาลครับและในขณะเดียวกันนะครับตอนนี้นะครับที่เราบอกว่าเรามีเตียงสนามนะครับเรามีฮอสพิทอลต่างๆเพื่อที่จะคัดกรองว่าใครที่เริ่มมีอาการหนักขึ้นทีนี้พอเริ่มมีอาการหนักขึ้นแล้วเนี่ยก็จะทยอยมาที่โรงพยาบาลในโรงพยาบาลเองนะครับผมแน่ใจนะครับว่าในทุกแห่งเองก็ตามนั้นในเตียงที่มีความพร้อมต่างๆนั้นนะครับอย่าลืมว่าเราต้องรักษานะครับเราต้องช่วยชีวิตคนไข้คนอื่นที่ไม่ใช่โควิดอย่างโรงพยาบาลจุฬานะครับความจริงเมื่อเช้าเนี่ยผมคุยกับท่านหัวหน้าภาคอายุรศาสตร์เองนะครับก็บอกว่าเตียงณขณะนี้เนี่ยของผู้ป่วยทางด้านอายุรศาสตร์เองอายุรกรรมเองก็ตามเนี่ยหดลงเหลือครึ่งหนึ่งหรือน้อยกว่าครับเพื่อนะครับเพื่อที่จะรองรับโควิดและในขณะเดียวกันบุคลากรตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นแพทย์ประจำบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ต่างๆนะครับก็ระดมลงไปช่วยเหลือนะครับตรงนี้เองเวลาที่เราพูดเราไม่ได้พูดถึงเตียงผ้าห่มเตียงนอนในเตียงสนามเราพูดถึงภาวะต่อไปที่จะเกิดขึ้นในโรงพยาบาลนะครับครับผมแล้วอย่างเช่นเครื่องช่วยหายใจเนี่ยล่ะฮะเครื่องช่วยหายใจในตอนนี้มีปัญหานะครับที่เคยจริงๆแล้วได้เคยนำเรียนมาตั้งแต่ประมาณ8-9 ปีที่แล้วด้วยซ้ำนะครับตอนนั้นเองเรามีปรากฏการณ์ของเรื่องของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009นะครับเรามีเรื่องไข้หวัดนกซึ่งตอนนั้นเองนะครับตอนนั้นเองเนี่ยเราได้รับทราบมานะครับว่ามันมีเครื่องช่วยหายใจขนาดเท่าฝ่ามือหรือไม่ก็ขนาดเท่าๆกับหม้อหุงข้าวเล็กๆมันช่วยพอมันพอเหรอฮะมันพอครับเพราะว่าเครื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับไม่ต้องต่อกับสายออกซิเจนไม่ต้องมีท่อเทอร์อะไรต่างแต่ว่าใช้แบตเตอรี่ถ่านไฟฉาย2ก้อนนะครับที่เสียบปลั๊กเอาก็ได้และในขณะเดียวกันนั้นถ้าหากว่าคนไข้หายใจไม่ได้นะครับใส่ท่อหายใจก็ใช้ตรงนี้ต่อเข้าไปเลยซึ่งเมื่อต่อเข้าไปแล้วนั้นนะครับสามารถปรับออกซิเจนได้โดยที่คัดกรองไอ้ไนโตรเจนออกไปและในขณะเดียวกันนี้สามารถกำหนดได้ว่าจะปั๊มอากาศเข้าไปกี่ซีซีต่อนาทีแล้วก็สามารถที่เพิ่มความดันเพื่อไม่ให้ถุงลมนะแฟบได้ เครื่องเหล่านี้นะครับเท่าที่ทราบนะครับอย่างประเทศสิงคโปร์นั้นนะครับมีการ เตรียมการไว้นะครับสักหมื่นเครื่องด้วยซ้ำเพื่อรับไข้หวัดนกแต่ว่าของเราเองนั้นนะครับต้องเข้าใจเมื่อถึงเวลาที่โรงพยาบาลล่มสลายผมอาจจะใช้คำรุนแรงไปรุนแรงหรือเกิดล่มโรงพยาบาลล่มสลายโรงพยาบาลเมื่ออัตคัดขาดแคลนนะครับเราไม่สามารถมี ICU และมีเครื่องช่วยหายใจในระดับนั้นได้เรานึกถึงเตียงสนามที่เรามีขณะนี้โรงพยาบาลสนามตรงนั้นเองเนี่ยจะต้องเปลี่ยนโรงพยาบาลสนามให้เป็น ICU สนาม ICU สนามนะครับซึ่งตรงนี้ลืมเลยนะครับว่าห้องความดันลบหรือว่าห้องความดันกึ่งลบตรงนั้นเองลืมไปได้เลยจะกลายเป็นโรงพยาบาลสนามซึ่งแบ่งโซนว่าตรงนี้คือ ICU ตรงนี้คือ ICU ป่วยหนักนะครับตรงนี้คืออาการเกือบๆนะครับอาการปานกลางนะครับหรืออันนี้สีเขียวอย่างนี้เป็นต้นจริงๆแล้วสีเขียวสดเลยเนี่ยนะครับอยู่บ้านกักตัวได้ถ้าสามารถทำได้
นะครับโดยที่ต้องระวังตัวไม่แพร่หาคนอื่นที่บ้านด้วยและในขณะเดียวกันเนี่ยเตียงสนามในลักษณะอย่างนี้นะครับก็คือต้องการเครื่องช่วยหายใจขนาดเล็กๆแบบนี้ซึ่งความจริงแล้วเนี่ยนะเมื่อสักประมาณปีที่แล้วนะครับก็ได้นำเสนอกระทรวงสาธารณสุขอยู่สองสามครั้งนะครับแต่ว่าคิดว่าไม่จำเป็นใครคิดว่าไม่จำเป็นฮะพูดลำบากเหรอครับผมเป็นคณะที่ปรึกษาท่านรัฐมนตรีอยู่นะครับมาตลอดนะครับแต่ว่าเรื่องที่นำเรียนตรงนี้นะครับมีคนจะบอกว่าเอามาวิจารณ์อะไรต้องนำเรียนว่าไม่ใช่นะครับเพราะว่าข้อความต่างๆนะครับหรือความเห็นต่างๆนี้นะครับพร้อมด้วยหลักฐานต่างๆนี้นะครับจริงๆแล้วได้พูดในกระทรวงสาธารณสุขอยู่นะครับแต่นั้นเองตรงนี้นะครับอะไรที่ผ่านไปแล้วก็ผ่านไปนะครับแต่ว่าคืออาจารย์กำลังจะบอกว่าอาจารย์เคยเสนอเรื่องนี้ไปแล้วทุกรัฐบาลทุกรัฐบาลเลยครับแต่ไม่ได้รับการตอบกลับมาเหรอฮะจริงๆก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ไกลตัวหมายถึงรัฐบาลคิดอย่างนั้นครับว่าไกลตัวไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้เครื่องเล็กๆอย่างนี้ครับแต่ณวันนี้มันเห็นผลและเห็นไหมว่ามันจำเป็นต้องใช้อาจารย์จะบอกแบบนั้นใช่ครับนะครับนั่นเองตอนนี้นะครับจริงๆแล้วสมัยเมื่อสักประมาณปีที่แล้วนะครับเสนอไปว่าไปซื้อเครื่องแบบนี้เนี่ยของมือนอกแกะแล้วมาเอาก๊อปปี้ทำเองนะครับแต่ว่าก็เผอิญโควิดมันดูสงบไปแล้วนะครับก็เลยยังไม่มีใครแกะก๊อปปี้ทุกอย่างก็สงบไปตามโควิดพอโควิดมันกลับมาคราวนี้แก้อะไรไม่ทันจริงๆแล้วเนี่ยช่วงนั้นเองนะครับ6เดือนตรงนั้นเองคือช่วงเวลาทองที่ต้องเตรียมพร้อมสำหรับเหตุการณ์ตรงนี้นะครับเหมือนอย่างเช่นฟาวิพิราเวียครับฟาวิพิราเวียตอนเมื่อสักปีที่แล้วนะครับทางองค์การเภสัชกรรมนะครับก็ได้แถลงข่าวดีนะครับว่าสามารถผลิตฟาวิพิราเวียได้เองนะครับคือสังเคราะห์เองได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ยังไม่มีของที่เราผลิตเอง 100% ครับนะครับแต่ยังไงก็ตามที่วันนี้นะครับที่ได้ข่าวมาว่าเข้ามา2ล้านโดสแล้วจะเข้ามาอีก1ล้านโดสเดือนหน้านั้นทั้งหมดนี้ก็สามารถที่จะใช้ได้ถ้าคนหนึ่งใช้เฉลี่ยได้ประมาณ70เม็ดคนหนึ่งต้องกิน70เม็ด70เม็ดอย่างน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเองก็ใช้ได้ประมาณ 42,857 คนครับนะครับซึ่งตรงนี้เองดูว่าเป็นจำนวนมากก็ตามครับนะครับแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยตอนนี้เองคนไข้ที่เข้ามานะครับอาจจะต้องเริ่มให้ตั้งแต่เริ่มที่มีความผิดปกติเริ่มมีความผิดปกติแม้จะยังไม่ลงปอดก็ตามนะครับแต่ว่าถ้าหากว่ามีอาการทางร่างกายอย่างอื่นตรงนั้นเองอาจจะต้องเริ่มให้อันนี้ผมก็ถามอาจารย์อยู่เหมือนกันอย่างไอ้ฟาวิพิราเวียเนี่ยนะครับที่จำเป็นต้องให้สำหรับคนที่เป็นโควิดบางคนเนี่ยนะฮะบางท่านก็บอกว่าอ๋อต้องให้มันลงปอดก่อนแล้วค่อยกินแต่บางคนก็บอกกินเลยตกลงคือควรจะเป็นยังไงฮะถ้ากินเลยนะครับเราจะเสียของมากเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะให้ฟาวิพิราเวียเนี่ยเป็นล้านคนได้ไม่หมายความว่าคนที่รับได้รับเชื้อมาครับคนที่รับเชื้อเนี่ยต้องเข้าใจนะครับคนที่รับเชื้อเนี่ยจริงๆแล้วบางคนก็เหมือนเป็นหวัดแล้วหายเองได้แต่ว่าในขณะเดียวกันนะครับเราก็มีมาตรฐานในการที่ประเมินยกตัวอย่างเช่นมีไข้นะครับแล้วก็มีร่างกายอ่อนเพลียในขณะเดียวกันที่ไข้ไม่ลงครับแม้ว่าจะได้รับยาลดไข้ต่างๆก็ตามนะครับแล้วก็เริ่มเพลียมากตรงนั้นเองถึงในปอดยังไม่มีอะไรก็ตามนะครับตรงนั้นเองก็อาจจะต้องเริ่มให้หรือในขณะเดียวกันคนที่ดูเหมือนปกติแต่ปอดมีอะไรตรงนั้นก็ต้องเริ่มให้เช่นเดียวกันคือไม่ได้ต้องรออาการออกครับก็คือหนึ่งมีจุดที่ปอดนี่คือต้องให้แล้วครับมีอาการโผล่ขึ้นมาแล้วค่อนข้างจะพัฒนาไปได้ถึงแม้ปอดดูดีก็ต้องให้หรืออีกประเภทหนึ่งก็คือดูอาการข้างนอกดีแต่ปอดดูไม่เริ่มไม่ดีแล้วก็ต้องให้เช่นเดียวกันครับนะครับอาจารย์ผมถามนิดนึงสิไอ้เรื่องของวัคซีนเนี่ยนะฮะเรื่องของวัคซีนที่ตอนนี้มันเป็นประเด็นกันอยู่เนี่ยนะว่ามีคนฉีดแล้วตายมีคนฉีดแล้วอย่างมีบางคนเป็นอัมพฤกษ์นะบางคนก็เหมือนกับเป็นอัมพฤกษ์ชั่วคราวหรืออาการคล้ายกับอัมพฤกษ์สุดท้ายแล้วเนี่ยมันมาจากวัคซีนซิโนแวคอันนี้มันจริงหรือเท็จยังไงฮะอันนี้จริง 100% ฮะนะครับจริง 100% เดี๋ยวนะอาจารย์นะครับอาจารย์ไม่คิดเลยอาจารย์ตอบอย่างนี้เลยไม่คิดเลยจริง 100% ครับมันเกิดอะไรขึ้นตรงนี้นะครับเดี๋ยวนะอาจารย์คือทางภาครัฐเขายิ่งออกมาประกาศอยู่ว่าขออาจารย์หมอขอท่านอย่าพูดให้ประชาชนก็ตื่นตระหนกอาจารย์พูดแบบนี้เดี๋ยวคนจะตื่นตระหนกหรือเปล่าไม่ตื่นตระหนกนะฮะเพราะว่าเหตุการณ์ตรงนี้ลำดับเหตุการณ์นิดนึงครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเหตุการณ์ในนี้มันเริ่มขึ้นเท่าที่ทราบมาวันที่3เมษา
นะครับตอนนั้นเองนะครับคุณหมอสมองท่านหนึ่งที่โรงพยาบาลสมเด็จนสิริราชานะครับก็เจอลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งลักษณะตรงนี้เองหมอสมองเรานะครับเมื่อเราดูคนไข้นะครับว่ามีอาการเป็นอัมพฤกษ์นะครับขั้นตอนเนี่ยเป็นอัมพฤกษ์ชัดเจนนะครับแล้วก็มีการที่เราเรียกว่า stroke fast track นะครับก็คือเริ่มปฏิบัติการทันทีเลยโดยการให้ทำคอมพิวเตอร์สมองเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้ยาละลายลิ่มเลือดซึ่งการตัดสินใจการให้ยาละลายลิ่มเลือดในลักษณะนี้นะครับยาละลายลิ่มเลือดนั้นเนี่ยมีผลข้างเคียงด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องแน่ใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องให้นะครับเดี๋ยวนะฮะคือไอ้ซิโนแวคมันไปทำปฏิกิริยาไปทำผลอะไรทำให้ถึงต้องมีเรื่องของการเอามาพึกนะผมเอาอย่างนี้ก่อนครับเอางี้ก่อนนะครับคือว่าเราไม่เชื่อว่าตัววัคซีนเองห่วยนะที่มีผลครับผมใช้คำว่าห่วยอาจจะไม่สุภาพไม่เป็นไรครับพูดไปแล้ว คือชิโนแวคเนี่ยนะครับเราไม่เชื่อว่ามันไม่ดีนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องกระบวนการในการบรรจุหลอดบรรจุขวดนะครับเพราะว่าเท่าที่นะครับเท่าที่สอบถามโดยที่มีผู้ที่ติดต่อนะครับผู้ที่ติดต่ ในรัฐบาลจีนนะครับก็แจ้งมาว่านะครับวัคซีนชิโนแวคนั้นมีปัญหาเรื่องที่จะผลิตเป็น100ล้านโดส100ล้านหลอดนะครับก็อาจจะหาหลอดไม่ทันหาขวดไม่ทันมันก็ต้องมีอาจจะต้องมีอะไรปนเปื้อนอยู่นะครับมีปนเปื้อนอยู่ข้างในขวดนะครับซึ่งตรงนี้เองมีความเป็นไปได้สูงครับแต่ขณะเดียวกันนั้นในล็อตนะครับในล็อตของชิโนแวคนั้นวัคซีนนั้นไม่ได้หมายความว่าทุกขวดในล็อตเดียวกันแต่อาจจะมีบางขวดเท่านั้นเองนะครับที่มีปัญหามีบางขวดนะฮะมีบางขวดเท่านั้นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นล็อต001 002ผมไม่บอกตัวหน้าว่าเป็นอะไรนะครับหรือจะเป็น008 008อะไรงี้เป็นต้นนะครับคือเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเมื่อเราพบนะครับเมื่อเราพบว่ามีปัญหาปุ๊บสิ่งที่ต้องทำอย่างรีบเร่งเลยก็คือไม่ใช่เราว่าไม่ต้องตื่นตระหนกหรอกมันเป็นเนื่องจากว่าวิตกกังวลเกินเหตุก็เกิดมีความวิตกจริตและในขณะเดียวกันความวิตกกังวลตรงนั้นเองก็ออกมาเป็นอาการทางกายทำให้เกิดมีอาการอ่อนแรงทำให้เกิดมีตัวชาหน้าชานะครับการสรุปตรงนั้นเองเนี่ยอาจจะเป็นการสรุปเร็วไปทั้งนี้เท่านั้นเองนะครับตั้งแต่วันที่3เมษายนนะครับจนกระทั่งถึงผ่านมาถึงวันที่20มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นซึ่งดูด้วยผู้เชี่ยวชาญทางสมองยกตัวอย่างเช่นโรงพยาบาลระยองนะครับเจออีก7รายและในวันที่20นั่นเองนะครับทางผู้เชี่ยวชาญทางสมองของเรานะครับมีผมด้วยแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญทางสมองมีท่านอาจารย์นิจศรีขออภัยที่เอ่ยนามนะครับแล้วอาจารย์ทางสมองอีกหลายท่านเลยเราใช้เวลา2ชั่วโมงครึ่งนะครับในการวิเคราะห์แต่ละรายที่โรงพยาบาลระยองที่โรงพยาบาลอุบลที่โรงพยาบาลสมเด็จนสิริราชาลักษณะต่างๆนะครับมันเข้าได้กับการที่มีภาวะเส้นเลือดในสมองผิดปกตินะครับตรงนี้เราสรุปได้3อย่างละ1เกี่ยวข้องกับวัคซีนแน่ๆ 100% ครับแต่ไม่ใช่ตัววัคซีนแต่เป็นอะไรที่นะครับปนเปื้อนอยู่ในขวดบรรจุในหลอดโอเคอันนี้คือความชัดเจนที่อาจารย์พูดมานะครับไม่ได้เป็นตัวเนื้อวัคซีนนะไม่ใช่แต่อาจจะมีการปนเปื้อนตอนที่มีการบรรจุขวดและผลิตส่งออกมาเป็นแค่บางขวดอยู่ในบางล็อตถูกไหมฮะอันนั้นหนึ่งนะครับสองครับอันที่สองนะฮะอันที่สองนั้นก็คือว่าตรงนี้มันไปกระทบเส้นเลือดในสมองแน่นะครับทำให้เส้นเลือดหัวใจหรือทำให้เส้นเลือดทำไมฮะทำให้เส้นเลือดเนี่ยเราภาวะทำให้เกิดหดเกร็งขึ้นหรือเราจะเรียกว่าเป็นสปาซัมสปาร์ซัมเนี่ยไม่วันต่างกับแอสตราเซเนกานะครับแอสตราเซเนกานั้นเนี่ยก็คือเลือดข้นและเกิดลิ่มเลือดแต่ตรงนี้เนี่ยเป็นเส้นเลือดมันสปาร์ซัมไปคือจะต่างกันต่างกันคือบางอันเนี่ย เป็นลิ่มเลือดก็คืออีกยี่ห้อหนึ่งแอสตราแต่ว่าน้อยมากครับน้อยมากนะฮะน้อยต้องบอกว่าน้อยมากอย่าไปตื่นตระหนกนะครับครับส่วนชิโนแวคอันนี้เป็นชิโนแวคนั้นเส้นเลือดเป็นอย่างนี้ใช่ไหมฮะมันหดเกร็งลงมันก็กึ๊กบีบมันก็บีบเร่งลงแล้วยังไงต่อฮะครับทีนี้อันข้อต่อไปคือกลไกที่ทำให้มันสปาซัมนะฮะกลไกที่มันให้เกิดสปาซัมตรงนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับภาวะตรงนี้เนี่ยเราทราบกันดีมาประมาณ30ปีแล้วครับนะครับแต่มันไม่ได้เกิดจากวัคซีนนะมันเกิดขึ้นนะครับในภาวะบางคนเท่านั้นเองซึ่งน้อยมากเหลือเกินซึ่งทำให้มีภาวะเส้นเลือดหดตัวแล้วก็ทำให้ตาบอดข้างนึงนะครับหรือภาวะที่เส้นเลือดหดตัวเนื่องจากกินยาบางอย่างกินยาบางอย่างตรงนั้นเองก็มีรายชื่อยาอยู่เยอะเลยนะครับแม้กระทั่งยาลดความอ้วน
นะครับแล้วก็มียาแก้ปวดศีรษะมียาอะไรทางสมองอีกหลายอย่างเลยซึ่งถ้าทานเดียวๆไปนั้นอาจจะไม่เกิดอาการใดๆทั้งสิ้นแต่ถ้าว่ามีตัวมากกว่า1อย่าง1ปัจจัยมันก็จะกระตุ้นทำให้เกิดมีการหดเกร็งสปาซึมอย่างนี้เกิดขึ้นอ้าวแล้วแก้ยังไงนะครับทีนี้ทางป้องกันก่อนนะฮะทางป้องกันก็คือว่าง่ายที่สุดเลยนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับคุณหมอทางสมองนะครับที่สุรินทร์เริ่มค้นพบแล้วใน17รายนะครับจนกระทั่งถึงเมื่อวานนี้สำหรับผู้หญิงนะฮะสำหรับผู้หญิงผู้ชายเก็บไว้ก่อนนะสำหรับผู้หญิงเนี่ยนะชอบผู้หญิงสาวๆครับนะฮะที่ยังอยู่ในวัยเจริญพันธุ์และยังมีประจำเดือนอยู่ปรากฏว่ามันชอบนะครับก็คือตอนที่ฉีดไปแล้วนั้นชอบผู้หญิงที่กำลังมีประจำเดือนนะครับหรือประมาณ7วันภายในช่วง7วันก่อนหน้าที่จะเริ่มมีประจำเดือนวันแรกหรือ7วันหลังจากที่มีประจำเดือนวันแรกนะครับซึ่งพบว่านะครับในกลุ่มที่เกิดขึ้นนะครับที่สุรินทร์นั้นนะครับมีลักษณะแบบนี้แล้วมาไปดูในผู้ป่วยที่ระยองก็พบลักษณะนี้เหมือนกันคือเป็นสถิติ2ที่เหมือนกันครับคือตรงนี้เป็นข้อสังเกตถึงจะไม่ได้พิสูจน์ 100% นะครับแต่ไม่เสียหายสำหรับหลานๆลูกๆนะครับที่เป็นผู้หญิงอยู่ในวัยเจริญพันธุ์นะครับอาจจะเลือกเวลาเช่นว่าจะฉีดยานะขอให้หมดประจำเดือนไปก่อนห่างไปอีก7วันนะครับแล้วช่วงที่ไข่ตกนะครับค่อยฉีดอย่างนี้เป็นต้นซึ่งสามารถอธิบายด้วยกลไกทางวิทยาศาสตร์ได้ระดับหนึ่ง ตรงนี้ไม่เชื่อไม่ว่านะครับแต่อย่าลบหลู่อาจารย์ไม่กลัวทางสาธารณสุขเขาจะออกมาสวนเหรอฮะไม่มีเหตุผลที่ต้องสวนอุ้ยนะครับเพราะว่าในขณะนี้นะครับเรากำลังบอกว่าณขณะที่เราไม่สามารถที่จะขจัดสิ่งปนเปื้อนและหลอดต่างๆอะไรต่างๆได้เรียนให้ทราบย้ำเดี๋ยวนี้เลยนะครับว่าวัคซีนเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งยังไงก็ต้องฉีดยังไงก็ต้องฉีดแต่ถ้าฉีดแล้วเนี่ยถ้าเรารู้ว่าเราจะป้องกันอะไรได้ทำไมเราไม่ทำซึ่งเรารู้แล้วนะสำหรับผู้หญิงคืออาจารย์ไม่ได้บอกว่าไม่ต้องฉีดนะแค่มาพูดให้ฟังว่าต้องไงก็ต้องฉีดแต่ต้องมีวิธีป้องกันหรือหลีกเลี่ยงนิดนึงว่าไม่ใช่หลีกเลี่ยงไม่ฉีดนะหลีกเลี่ยงว่าโอเคถ้าคุณมีประจำเดือนคุณประจำเดือนหยุดไปก่อนสัก7วันครับถูกไหมฮะครับแล้วก็ค่อยไปฉีดครับนะทีนี้ประการที่2นะครับคือสำหรับผู้ชายนี่นะครับผู้ชายอาจจะไม่ค่อยเลือกอายุเท่าไหร่ครับเพราะว่าในผู้ชายนั้นนะครับที่ขอนแก่นนะครับก็อายุมากแล้วนะครับ40 50 57อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ยังเกิดขึ้นได้เหมือนกันแต่ว่าในกรณีอย่างนั้นเนี่ยนะครับจะเป็นกรณีซึ่งมีโรคประจำตัวอยู่บ้างเช่นมีโรคหัวใจอยู่หรือมีโรคอัมพฤกษ์อยู่แต่อย่างไรก็ตามนะครับเรื่องจากตรงนั้นมันเป็นเส้นเลือดตีบอยู่แล้วนะครับมันก็ต้องระวังป้องกันอย่างดีทีนี้นะครับสมมติว่าไม่ใช่สมมติถ้าเกิดเรื่องตรงนี้นะครับในคำแนะนำกระทรวงสาธารณสุขนั้นบอกว่าถ้าเกิดเรื่องขึ้นมาแล้วนั้นก็ให้ปรึกษาหมอทางสมองเช่นผมเช่นหมอสมองทั่วไปนะครับแต่ตรงนี้เองนะครับง่ายที่สุดเลยเนื่องจากว่าหมอสมองอย่างเราเนี่ยนะมีไม่พอเป็นน้ำจิ้มเฉยๆสำหรับประเทศไทยเนี่ยหมอทางสมองไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสามารถแนะนำได้นะครับซึ่งเราก็คุยกันมา 3-4 วันแล้วนะครับว่ามันก็มียาสำหรับขยายหลอดเลือดอยู่เหมือนกับคนที่เจ็บหัวใจนะครับแล้วก็ใช้สำหรับช่วยผ่อนคลายอาการที่เจ็บหัวใจซึ่งตรงนั้นเองก็มียาขยายหลอดเลือดอยู่ซึ่งอาจจะต้องเตรียมไว้ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ออกฤทธิ์ทันทีทีนี้ต้องเรียนย้ำสองสามประเด็นนะฮะหนึ่งนะครับตรงนี้เองเนี่ยมันหายเองได้มันหายเองได้ไม่ได้ถึงขั้นเสียชีวิตครับมันหายเองได้นะแต่รอไปก่อนสักประมาณ5นาที10นาที15นาทีแต่ทีนี้คำว่ารอเนี่ยนะครับคำว่ารอเนี่ยถ้ามันไม่หายตามสถิติแล้วนะครับที่ไม่เกี่ยวข้องกับวัคซีนหรือที่เราเจออยู่ขณะนี้เนี่ย100คนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยหายได้เกือบหมดเลยแต่คำถามว่าถ้ารอไป2ชั่วโมง3ชั่วโมงแล้วมันไม่หายเกิดอะไรขึ้นก็ต้องเลือกดูอวัยวะนะครับเช่นถ้ามันเป็นตาบอดไปข้างนึงหรือชั่วคราวใช่ไหมฮะแต่ถ้ามันเป็นไปแล้วเนี่ยนะครับสักประมาณ10นาที15นาทีเราไม่รู้ว่ามันจะหายเองหรือเปล่าเพราะถ้าเรารอไป3ชั่วโมงรอไป1วันแล้วมันไม่หายก็เป็นตาบอดดังนั้นเองอวัยวะสำคัญนะครับเช่นตาเช่นมีจอรับภาพในสมองแล้วทำให้มันเลอะเลือนไปมองไม่เห็นนะครับหรืออาการที่มีอ่อนแรงชัดเจนนะครับมีอ่อนแรงชัดเจนตรงนั้นเองอาจจะไม่รอ
อาจจะต้องให้ยาขยายหลอดเลือดเลยนับตั้งแต่ตอนนั้นโอเคคือสิ่งที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดเนี่ยนะเอาแบบถ้าเกิดโดยสรุปความอาจารย์บอกว่าถ้ามันเกิดอาการไม่พึงประสงค์ก็คือต้องฉีดยาเพื่อไประงับอาการณตอนนั้นเลยกินไอตัวขยายเอากินใช่ไหมกินใช่ไหมกินยาเข้าไปเพื่อไปขยายหลอดเลือดเดี๋ยวนั้นเลยครับถูกไหมฮะอันนั้นช่วยได้อันนั้นช่วยได้นะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดกินแล้วช่วยไม่ได้ยาการต่อเนื่องไปเรื่อยๆแต่ไม่ใช่ทุกคนต้องกินนะครับเราก็มีเกณฑ์ว่าถ้ามันเกิดที่ตาเกิดว่ามีอาการอ่อนแรงอย่างนั้นเป็นต้น นะครับอาจจะต้องสเต็ปต่อไปก็คือตอนนี้ต้องเป็นฉีดโอเคผมขออนุญาตเบรกตรงนี้ก่อนเพราะนี่โอ้โห20นาทีแล้วที่เราคุยกันมาเดี๋ยวกลับมานะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับกลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับยังคุยกับหมอดื้ออยู่นะครับคุณผู้ชมครับกรณีของวัคซีนที่เราพูดถึงเมื่อกี้ค้างเอาไว้นะฮะคุณหมอก็บอกว่าจริงๆแล้วตัวเนื้อวัคซีนเองเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะครับแต่ว่ามันจะมีปัญหาเรื่องของการบรรจุภัณฑ์มานะอาจจะมีสิ่งปนเปื้อนตามมาด้วยนะครับแต่ว่าเป็นแค่บางร็อตเท่านั้นถูกไหมฮะทีนี้ประเด็นก็คือถ้าเกิดว่าจะเกิดเรื่องขึ้นมามันก็จะเป็นเรื่องของการภาวะเส้นเลือดในหดเกร็งถูกไหมครับแล้วก็อาจจะทำให้เลือดไม่โฟก็มีอาการอัมพฤกษ์ตาพร่ามัวหรืออาจจะไม่เห็นไปข้างนึงสิ่งที่ต้องแก้ไขก็คือเรื่องของการให้ยาขยายริมเลือดขยายหลอดเลือดถูกไหมฮะที่อาจารย์บอกนะครับ2นะครับก็คือการป้องกันก็คือคนที่เป็นประจำผู้หญิงที่เป็นประจำเดือนเนี่ยควรจะไปฉีดก่อนหน้าที่ตัวเองจะมีประจำเดือน7วันและหลัง7วันครับถูกไหมฮะครับในมุมของผู้ชายเองนี่ยังไงฮะในหมู่ผู้ชายเองนั้นนะครับจริงๆแล้วนี่ก็คือสำหรับคนที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วอาจจะต้องระวังนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าผมย้ำนำเรียนครั้งที่100นะครับวัคซีนเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งนะครับซึ่งทุกคนเองเนี่ยถ้าหากว่าเข้าถึงวัคซีนได้นั้นควรต้องฉีดอย่างยิ่งปรากฏการณ์ที่พูดมาตรงนี้นะครับเป็นปรากฏการณ์ที่เราได้รับทราบและรับรู้เราก็สามารถป้องกันได้ระดับหนึ่งและเราก็สามารถรักษาเยียวยาได้ครับดังนั้นเองนะครับที่เราพูดในหนกระแสวันนี้นะครับไม่ใช่ข้อมูลที่ให้ทุกคนตกใจตัวกลัวแต่เป็นข้อมูลที่บอกว่าเรารู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วเราสามารถรักษาและป้องกันได้แต่คนจะยิ่งไม่กล้าฉีดกันนี่มาฮะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับที่เราพูดกันวันนี้เนี่ยเพื่อให้เกิดความมั่นใจครับเพราะว่าวัคซีนทุกชนิดในโลกนี้นะครับโดยเฉพาะวัคซีนโควิดไม่ว่าจะไฟเซอร์โมเดอร์นาแอสตราเซเนกาหรือตรงนี้ก็ตามนั้นมีผลข้างเคียงทั้งสิ้นมีทุกยี่ห้อมีทุกยี่ห้อไม่ได้หมายความว่าซิโนแวคจะมีทุกยี่ห้อไม่ใช่นะครับยกอย่าง AstraZeneca นั้นก็กลายเป็นเรื่องของลิ่มเลือดและอุบัติการนั้นอาจจะ1ต่อ1แล้ว Pfizer ล่ะฮะครับ Pfizer ก็มีเช่นเดียวกันเป็นลิ่มเลือดเหมือนกันครับ Moderna ก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าความจำเป็นขณะนี้นะครับเพียงแต่ว่าเราต้องหยุดการระบาดนี้ให้ได้นะครับด้วยการรักษาวินัยรักษาระยะห่างและขณะเดียวกันก็คือเรื่องของวัคซีนนะครับทีนี้ถ้าว่าเราไม่สามารถยับยั้งตรงนี้ได้นั้นนะครับในโรงพยาบาลนั้นเองไม่สามารถที่จะจัดการได้ในเรื่องของเตียงและอุปกรณ์ต่างๆโอเคนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะฮะเรามีสายนะฮะจากคุณเฟรมคุณเฟรมเนี่ยนะฮะเป็นลูกชายของคุณแม่ที่คุณแม่เนี่ยไปฉีดวัคซีนแล้วเสียชีวิตแต่ทีเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าผลเนี่ยเกิดจากวัคซีนหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวคุยคุณเฟรมนะสวัสดีครับคุณเฟรมครับสวัสดีครับคุณเฟรมครับก่อนอื่นขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับคุณเฟรมครับครับคุณเฟรมครับตอนนี้คุณเฟรมมั่นใจเลยใช่ไหมครับว่าทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดเนี่ยเกิดจากวัคซีนคือในเบื้องต้นอ่ะคือผมก็ไม่สามารถสรุปได้ว่ามันเกิดจากวัคซีนไหมแต่ผมคิดว่ามันน่าจะมีโอกาสเกิดหรือไม่อาจจะเป็นส่วนช่วยที่มันทำให้เกิดอาการของแม่เขากำเริบขึ้นมาได้ครับครับผมคุณแม่มีโรคประจำตัวหรืออะไรยังไงไหมครับคุณแม่อายุเท่าไหร่ด้วยนะฮะคุณแม่อายุ57ปีครับก็คือเป็นพยาบาลวิชาชีพนี่แหละมีการตรวจสุขภาพประจำปีทุกปีครับผมก็เบื้องต้นที่ทราบมาคือแกจะตรวจทุกปีก็จะมีแค่แบบภาวะน้ำตาลในเลือดสูงแล้วก็คุณหมอก็จะให้กลับมาควบคุมระดับน้ำตาลโดยการควบคุมอาหารนะครับครับผมส่วนโรคอื่นคือไม่ได้มีอะไรครับผมเพราะว่าแกก็ยังล่าสุดก็คือยังปฏิบัติงานเป็นพยาบาลอยู่ครับครับผมแกได้รับเข็มแรกหรือเข็มที่2แล้วฮะได้รับเข็มแรกครับเมื่อวันที่7เมษายนที่ผ่านมาครับผมหลังจากนั้นมีอาการไม่พึงประสงค์ยังไงเกิดขึ้นก่อนไหมฮะก็จากที่ทราบมาก็คือหลังจากที่เขาสังเกตอาการเบื้องต้นวันแรกก็คือไม่ได้มีอาการอะไรจนมาเกิดเหตุการณ์อีกทีคือ1อาทิตย์
หลังจากที่แกฉีดวัคซีนก็คือเป็นวันที่คุณแม่เสียชีวิตวันที่14มิถุนายนนะครับครับผมอาการขออนุญาตนะฮะผมขออภัยจริงๆนะครับอาการของท่านตอนนั้นเป็นยังไงก่อนครับอันนี้คือเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้กับหลายๆคนที่กำลังชมอยู่นะครับครับผมก็เบื้องต้นก็คือคุณแม่ผมอ่ะก่อนหน้านั้นก็คือมันเป็นวันที่13คือเป็นวันสงกรานต์เนาะเราก็มีการไปรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่อะไรกันปกติคือเหตุการณ์ทุกอย่างปกติคือคุณแม่ไม่ได้มีอาการหรืออาการแสดงอะไรก่อนหน้านั้นเลยเราก็เข้านอนกันปกติในคืนที่13จนประมาณเช้าประมาณ 2:00 ของวันที่14ครับผมที่ผมนอนอยู่ก็คืออยู่ดีก็ได้ยินเสียงคุณแม่เขาอาเจียนแล้วเขาก็ผมก็เลยลุกไปดูก็เลยแบบถามว่าแกเป็นอะไรแกคือแบบปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวแล้วก็รู้สึกไม่ค่อยสบายตัวผมก็เลยพาแกมานอนพักแล้วก็มาเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้แกก็ดีขึ้นครับแล้วก็พาเขาไปเข้าห้องน้ำครับผมจนช่วงสักประมาณสักปีสี่นี่แหละคือผมก็พาแกไปเข้าห้องน้ำอีกรอบหนึ่งแกก็เหมือนลุกออกจากห้องน้ำไม่ไหวครับผมก็เลยประสานทางคุณพ่อแล้วก็พี่ชายผมเพื่อที่จะนำส่งคุณแม่ไปที่โรงพยาบาลเนาะก็ติดต่อโรงพยาบาลไม่ได้จนคุณแม่เขาตาค้างไปพูดแล้วพ่อผมก็รีบตะโกนว่าผมได้ด้วยความที่ผมเคยเป็นพยาบาลมาก่อนผมก็เลยช่วยปั๊มหัวใจคุณแม่จนกลับขึ้นมารอบแรกครับผมแล้วก็ได้นำตัวคุณแม่ส่งโรงพยาบาลด้วยตนเองครับพอไปถึงโรงพยาบาลก็คือคุณหมอเขานึกถึงว่าน่าจะเกิดจากภาวะหัวใจขาดเลือดนะครับผมซึ่งณตอนนั้นก็คือยังไม่ได้มีการให้การรักษาใดๆเลยจนอีกประมาณครึ่งชั่วโมงถัดมาแกก็ไปอีกรอบหนึ่งครับผมแล้วครั้งที่สองก็คือไม่ได้กลับมาครับครับผมก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับคุณเฟรมครับอาการอื่นๆแน่นหน้าอกหรือความมาพลึกอะไรไม่มีเกิดขึ้นเลยถูกไหมฮะคือแกคือเบื้องต้นก่อนที่แกจะหยุดหัวใจหยุดเต้นไปรอบแรกอ่ะที่แกบอกว่าแกปวดตามเนื้อตามตัวมากเลยแล้วก็ขาแกชาทั้งสองข้างจนแกไม่สามารถจะลุกออกมาจากห้องน้ำได้ในรอบที่สองครับคือแกบอกขาชาแกไม่รู้สึกอะไรเลยประมาณนั้นนะผมจนแกน็อกไปครับผมตอนนี้ทางฝั่งของภาครัฐหรือว่าคนที่รับผิดชอบในเรื่องนี้ติดต่อเข้ามาบ้างหรือยังฮะก็เบื้องต้นตั้งแต่ที่คุณแม่เสียจนผ่านมาสักประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับผมก็คือพวกผมไม่ได้รับการติดต่ออะไรมาเลยจนทางโรงพยาบาลอ่ะเหมือนเขาเห็นว่ามันมีข่าวลือด้านว่าคุณแม่ผมเนี่ยมีการเสียชีวิตหลังจากที่ฉีดวัคซีนแล้วทีนี้พวกผมใจจริงๆก็คือต้องการจะรอผลชันสูตรอย่างเป็นทางการก่อนแต่อยู่ดีๆทางโรงพยาบาลเขาก็โพสต์มาในเพจสาธารณะของโรงพยาบาลว่าแม่ผมอ่ะการเสียชีวิตไม่ได้เกิดจากการฉีดวัคซีนแต่เป็นเหตุการณ์ร่วมจากการที่คุณแม่ผมมีโรคประจำตัวแล้วก็รับประทานยาไม่สม่ำเสมอจึงทำให้เกิดอาการโรคหัวใจขาดที่ระเจียบพันอะไรก็ได้ซึ่งทางผมก็ได้ตอบกลับไปว่าคือมันไม่เป็นความจริงเพราะว่าข้อมูลที่คุณลงอ่ะคุณไม่ได้สอบถามทางครอบครัวก่อนหรือว่าได้รับการอนุญาตจากครอบครัวก่อนในการลงครับผมซึ่งต่อมาเนี่ยคือไอ้ตัวเนี้ยที่ผมพูดไปก็คือมันมีการแชร์ไปค่อนข้างเยอะครับผมจนทางโรงพยาบาลก็ได้ลบโพสต์นี้ออกไปแล้วก็ออกมาขอโทษแล้วเขาก็ได้ติดต่อกลับมาเพื่อที่จะให้ความช่วยเหลืออะไรบ้างซึ่งก่อนนี้ก็ไม่ได้ติดต่ออะไรมาเลยครับครับผมโอเคครับผมสุดท้ายนะตอนนี้ทางฝั่งคุณเฟรมเองก็ยังมีติดอยู่ในใจว่ามันเกี่ยวกับวัคซีนหรือเปล่าถูกไหมฮะใช่ครับเพราะว่าผมคือเอาตรงๆก็คือไม่มีใครทราบเลยว่าวัคซีนตัวนี้มันจะสามารถทำให้เกิดโอกาสเกิดริ่มเลือดหรือว่าเกิดโรคอะไรต่างๆได้แต่คืออย่างน้อยอ่ะถ้ามันมีโอกาสเกิดแค่ประมาณสัก1%หรือว่าผมจะมีโอกาสเป็นเคสมีแสนในล้านผมคิดว่ามันก็เป็นเหตุที่เกิดขึ้นได้ผมก็เลยอยากจะให้หน่วยงานภาครัฐเขาได้เล็งเห็นความสนใจตรงนี้หน่อยว่ามันอาจจะมีโอกาสเกิดนะแล้วช่วยให้แม่ผมเป็นกรณีตัวอย่างในการสร้างมาตรฐานที่มันดีกว่านี้ในการครอบคลุมมากกว่านี้เพื่อที่จะไม่ได้มีเคสต่อไปแล้วก็เกิดการสูญเสียอย่างที่ผมได้เจอครับครับผมขอบพระคุณมากนะคุณเฟรมครับขอแสดงความเสียใจอีกครั้งนึงนะครับครับผมขอบคุณมากครับครับอาจารย์เท่าที่ฟังแล้วอาการที่คุณเฟรมบอกมาเข้าไหมครับตรงนี้อาจจะเป็นโน้มนำว่าเป็นสาเหตุร่วม
ะครับเพราะว่าปรากฏการณ์ที่เราเจอนะครับผมพูดถึงปรากฏการณ์ที่เป็นหลอดเลือดแข็งเกร็งนะครับหดเกร็งตัวนี้เองเนี่ยมันจะเกิดขึ้นค่อนข้างเร็วนะครับคือภายในวันนั้นเองนะครับภายในวันนั้นเองแล้วก็หรืออาจจะเป็นไม่กี่นาทีหลังจากนั้นแต่ว่าก็สามารถเนิ่นนานเป็นสักประมาณ6ชั่วโมงได้ครับผมนะครับยังไงก็ตามเนี่ยตรงนี้เองต้องขอเรียนแสดงความเสียใจด้วยแต่ว่าถ้าฟังเฉยๆคร่าวๆตรงนี้นะครับอาจจะไม่ใช่นะครับอาจจะไม่ใช่วัคซีนใช่ไหมฮะไม่ควรจะเกิดอาการแบบนี้แบบที่เราพูดกันนะครับมากกว่านะครับโอเคนะครับคือสุดท้ายตอนนี้หลายคนเนี่ยส่งเข้ามาถามเยอะแยะมากมายเอาอย่างนี้หนึ่งคือจะไปฉีดได้ยังไงสองตายใครจะรับผิดชอบนะฮะแล้วตกลงคือถ้ามีการปนเปื้อนแบบนี้เราจะไปมั่นใจได้ยังไงเอายังไงล่ะฮะต้องฉีดหรือไม่ฉีดยังไงครับเนี่ยในมุมของอาจารย์คือประการที่หนึ่งฉีดแน่ต้องฉีดแน่ครับย้ำครั้งที่ร้อยหนึ่งนะครับฉีดแน่ประการที่สองก็คือตอนนี้เนี่ยทางภาครัฐเองต้องส่งสัญญาณไปที่บริษัทผู้ผลิตว่าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยก็คือเปลี่ยนล็อตใหม่เลยนะครับล็อตที่ใช้อยู่ปัจจุบันนี้อาจจะส่งคืนไปแล้วก็เปลี่ยนล็อตใหม่มาครับนะครับตัวนั้นเนี่ยน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดไม่งั้นเราเองก็คงต้องป้องกันหรือว่าต้องเตรียมพร้อมที่จะรักษากันอยู่ค่อนข้างเยอะพอสมควรครับแต่ว่าทางภาครัฐครับผมเป็นอาการข้างเคียงแบบว่าแค่อัมพฤกษ์ทั่วคราวแล้วอาจจะไม่ใช่ด้วยเป็นอาการที่คิดขึ้นเองคิดขึ้นเองคงต้องให้คนที่ออกแถลงการลองเป็นดูได้อุ๊ยนะครับไอ้กรณีของวัคซีนเนี่ยนะครับคือณวันนี้เนี่ยคือยังไงเราก็จำเป็นต้องฉีดแต่คือเราจำเป็นอย่างที่อาจารย์บอกว่าเราจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนล็อตใหม่เพราะถ้าให้ตามประเมินล็อตนี้มันน่าจะมีเยอะไหมฮะจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราไม่สามารถบอกจริงๆที่นำเรียนไปแล้วนะครับไม่ใช่ทุกหลอดในล็อตเดียวกันอาจจะมีบางหลอดเท่านั้นเองบางหลอดนะครับแต่ว่าแก้ไขได้ใช่ไหมคืออย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าขณะนี้เนี่ยเรายังต้องเร่งฉีดอยู่ดังนั้นเองเนี่ยนะครับก็คือเราไปเลือกล็อตต่างๆเนี่ยคงไม่ได้นะครับแต่ว่าบางล็อตเนี่ยนะครับซึ่งมันรู้สึกปรากฏการณ์เนี่ยมันเยอะมากเหลือเกินนั้นก็อาจจะต้องระงับไปก่อนอาจารย์ครับผมถามนิดนึงปกติแล้วถ้าเกิดฉีดไปแล้วมีอาการไม่พึงประสงค์อย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยมันจะเกิดในระยะเวลากี่ชั่วโมงหรือกี่วันครับส่วนมากแล้วจะเกิดขึ้นภายใน1วันแรก1วันแรกนะครับถ้าเกิดเลย1วันแรกไปแล้วจบเลยหนึ่งวันแรกนั้นนะครับมีอยู่หลายรายเหมือนกันนะครับที่เกิดขึ้นอาการชั่วครั้งชั่วคราวใน24ชั่วโมงแรกและในวันที่2นั้นอาการกลับกำเริบขึ้นมาใหม่และมี2รายนั้นนะครับที่ระยองหลังจากที่เป็นครั้งแรกแล้ว เมื่อให้ยาละลายลิ่มเลือดไปเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นอีกประมาณ14วันเกิดอาการซ้ำอีก2รายใน7รายนั้นนะครับก็แสดงว่าถ้าหากว่ามันเกิดเรื่องขึ้นครั้งแรกเมื่อสงบไปเรียบร้อยแล้วอาจจะต้องระวังต่อซึ่งข้อมูลขณะนี้นะครับก็คืออาจจะต้องระวังถึง2สัปดาห์หลังจากที่หายจากอาการอันแรกไปแล้ว okay. อาจจะเกิดขึ้นใหม่อาการแบบเดิมเป๊ะเลยแต่ทีนี้จะเกิดไปอย่างทางขอโทษนะฮะเป็นคุณแม่ของคุณเฟรมเนี่ย7วันไม่น่าจะใช่ใช่ไหมโอกาสที่ไม่เกิดอะไรเลยในช่วงแรกนะครับแล้วก็มาเกิดหลังจากนั้น7วันอาจจะเรียกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดจากอย่างอื่นมากกว่าไม่น่าจะเป็นวัคซีนละนะครับตรงนั้นอาจจะสรุปไม่ได้นะครับแต่ว่าในหลักฐานที่เรามีอยู่ณขณะนี้นี่อาจจะเป็นเรื่องอื่นมากกว่านะครับก็คือเป็นโรคประจำตัวที่มีอยู่แล้วและเผอิญกำเริบขึ้นมานะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับหน้าที่ของเรานะครับก็คือพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อจะป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นนะครับแต่ถ้าหากว่าเราไม่สามารถที่จะหาวัคซีนมาทดแทนได้ณขณะนี้ก็คือมีวิธีการนะครับที่จะรักษาหรือว่าเยียวยาแล้วก็บรรเทาอาการนั้นให้ได้เร็วที่สุดครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นอาจารย์ยืนยันว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดฉีดเข้าไปเนี่ยนะฮะ1คือถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยครึ่งชั่วโมง2ภายใน1วัน3วันที่2อาจจะมีการกำเริบกลับมาได้ครับอยู่ในเลนส์ประมาณนี้2วันถูกไหมฮะให้ดูได้เลยว่าอาการได้พึงประสงค์ได้ไงเดี๋ยวว่ากันแต่ถ้าเกิดว่าเกินไปกว่านี้เนี่ยมันน่าจะโอเคแล้วไม่น่าจะมีประเด็นเพราะยังไม่มีการศึกษาหรือข้อพิสูจน์ไปว่ามันมีผลอีก7วันหรือ10วันข้างหน้าครับถูกไหมฮะอันนี้ถูกครับอธิบายถูกนะครับครับโอเคฮะแต่ว่าก็อาจารย์ยืนยันว่าวัคซีนทุกยี่ห้อตอนนี้ไฟเซอร์โมเดอร์นาซิโนฟาร์มซิโนแวคแอสตราเซเนกาสปุตนิกต่างๆนะทุกอย่างเนี่ยแน่นอนว่ามันมีผลข้างเคียงแน่ๆ
ครับแต่ไม่มาก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 นะฮะคือแต่ก็สามารถแก้ไขได้ทันท่วงทีอาจจะมีบางรายที่หนักจริงๆแล้วเนี่ยนะครับยกตัวอย่างเช่นอย่าง AstraZeneca นั้นนะครับก็มีพิสูจน์แล้วนะครับว่ากลไกที่เกิดขึ้นในลิ่มเลือดตรงนั้นเกิดจากอะไรแต่นั่นเองถ้าหากว่าเกิดอาการนั้นๆ นะครับก็สามารถมียารักษาได้ทันท่วงทีนะครับก็ไม่น่าตกใจอะไรก็เช่นเดียวกับไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาก็ตามและในกรณีนี้นะครับในปรากฏการณ์ของซิโนวัคนั้นนะครับเราก็ทราบดีขณะนี้ว่ามันเป็นเรื่องของเวสต์ฟาซัมหรือว่าการหดเกรงนะครับเราก็ใช้ยาขยายเส้นเลือดแต่ว่าถ้าหากว่าขยายแล้วยังไม่ค่อยสำเร็จเท่าไหร่แล้วมันตามมาด้วยการที่มีเส้นเลือดตันอีกก็อาจจะต้องใช้ยาละลายเส้นละลายลิ่มเลือดตรงนั้นต่อนะครับเป็นระดับ2แต่ถ้าหากว่าในกรณีที่หนักจริงๆอย่างที่ลำปางนะครับก็คืออาจจะต้องใช้สายสอดเข้าไปในเส้นเลือดเฉพาะที่แล้วก็ให้ยาขยายหลอดเลือดซึ่งทำได้สำเร็จแล้วก็ผู้ที่มีอาการอัมพฤกษ์หรืออัมพาตนั้นนะครับก็สามารถกลับคืนได้ทันทีเลยครับนะครับคืออยากจะเรียนผู้ชมแบบนี้นะครับว่าวันนี้ในการที่นำเสนอรายการไปเนี่ยนะฮะคือเราไม่ต้องการที่ทุกคนตื่นกลัวนะฮะแต่เราแค่ต้องการที่ทุกท่านนั้นพึงระวังสุดท้ายแล้วก็จำเป็นต้องฉีดนะฮะเพราะว่าอัตราการเสียชีวิตจากการเป็นโควิดเนี่ยมันมากกว่าการฉีดวัคซีนผมอันเดอร์ไลน์ถูกใช่ไหมครับถูกต้องครับการฉีดวัคซีนผู้ชมครับแน่นอนว่าเขามีสถิติในการพูดคุยกันมาแล้วว่าการเสียชีวิตเนี่ยอาจจะต่ำกว่า1ในล้านนะฮะแต่แน่นอนว่าถ้าเกิดคุณเป็นโควิดคุณมีโอกาสเสียชีวิต 2.2% ถ้าในสถานการณ์ที่ไม่ค่อยมีอะไรแต่ถ้าเกิดสถานการณ์หนักอย่างทุกวันนี้มันจะมากกว่า 2.2 อีกอาจจะไปถึง 11-14 แน่นอนครับถูกไหมฮะครับเนี่ยนะครับก็คือเป็นประเด็นที่อยากจะให้ทำความเข้าใจนะครับแล้วก็ไม่ได้ต้องการให้ตื่นกลัวอะไรเพียงแต่ว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราจำเป็นต้องพูดความจริงถูกไหมฮะเราไม่ได้อยากจะมาบอกว่าโอ้ไม่เป็นไรปลอดภัยทำไปเลยแล้วลำเป็นขึ้นมาทุกคนก็ทำไมไม่เตือนฉันก่อนฉันจะได้รู้สึกว่ามีประจำเดือนฉันจะได้ต้องไม่ไปตรวจนะไม่ไปฉีดนะต่างๆนานาอะไรอย่างนี้ถูกไหมฮะถูกครับนะครับอันนี้คือเป็นความตั้งใจนะฮะของทางอาจารย์ที่อาจารย์อยากจะบอกมาอย่างนั้นนะครับว่าอยากพูดเรื่องจริงนะครับแล้วก็จะได้มีทางการนะฮะทางป้องกันผู้หญิงก็แน่นอนประจำเดือนก่อน7หลัง7นะก็ไปฉีดไม่เป็นปัญหานะเพราะว่าเท่าที่มีการศึกษามาเนี่ยมันชอบตรงนี้แหละนะฮะส่วนผู้ชายเองก็ตอนนี้ยังไม่มีอะไรบ่งชี้หรือชี้วัดนะครับแต่ผู้ชายเนี่ยจะเกิดด้วยส่วนน้อยมากกว่าเยอะมากถ้าตอนนี้จะมีผู้ชายหรือใช่ไหมก็มีอยู่บ้างแต่น้อยนะครับก็เป็นจำนวนน้อยกว่าผู้หญิงนะครับแต่อยากที่จะเรียนย้ำนะครับว่าการสร้างความเชื่อมั่นกับประชาชนคนไทยนะครับก็คือการที่ต้องให้รู้ความจริงเยอะที่สุดและถูกต้องที่สุดและเขาตัดสินใจกันเองแล้วก็ขณะเดียวกันก็นำมาซึ่งการป้องกันและการรักษาเพราะฉะนั้นถ้าประชาชนคนไทยในรับทราบข้อมูลในลักษณะนี้จะอุ่นใจขึ้นนะครับว่าเราไม่ได้ปิดบังอะไรทั้งสิ้นเลยและในขณะเดียวกันนั้นเรารู้จนกระทั่งว่าเกิดได้อย่างไรสาเหตุคืออะไรและจะรักษาได้อย่างไรตัวนั้นเองนะครับเราทุกคนสบายใจแล้วฉีดวัคซีนได้ครับผม นะฮะโอเคผมขออนุญาตกลับมาย้อนถามทางไอ้เจ้าโควิดอีกนิด อาจารย์โควิดเนี่ยสุดท้ายแล้ววันนี้คนที่เป็นแล้วเขามีการพูดกันบอกว่ามันก็จะมีภูมิคุ้มกันเหมือนกับที่เรารู้ว่าไวรัสทุกตัวเนี่ยนะฮะพอเป็นแล้วปุ๊บเนี่ยส่วนใหญ่มันไม่เป็นต่อแล้วแต่โควิดไม่ใช่มันมีคนที่ติดโควิดแล้วก็มาเป็นโควิดซ้ำอีกอันนี้จริงใช่ไหมอันนี้จริงแน่นอนจริงแน่นอน 1,000% นึงพันเปอร์เซ็นต์นะครับเหตุผลเพราะว่าในตั้งแต่ประเทศอังกฤษนะครับประเทศอังกฤษนั้นเนี่ยมีคนที่เป็นโควิดแล้วนะครับปรากฏว่าสามารถที่จะไม่เป็นต่อไม่เป็นครั้งที่2ได้นะครับก็คือ 84% เนี่ยโอกาสที่จะเป็นเนี่ยน้อยลงมากแต่ที่เหลืออีก 16% นั้นติดได้ใหม่นะครับติดได้ใหม่และในขณะเดียวกันนะครับในขณะเดียวกันก็คืออันนี้คือคุ้มกันตามธรรมชาติครับในขณะเดียวกันนั้นเองภูมิคุ้มกันที่ได้จากวัคซีนเองก็ยังสามารถที่จะติดได้ อย่างที่วัคซีนทุกชนิดเนี่ยที่ได้ออกมาแล้วก็ยังติดได้เหมือนกันก็ยังติดได้เหมือนกันถึงจะฉีดแล้วก็ยังติดได้ก็ยังติดได้แต่อาการมันจะทุเลาลงแต่อาการนั้นจะดูเจือจางแล้วก็ดูน้อยลงแม้กระทั่งในประเทศไทยนะครับในช่วงแรกที่มีการระบาดที่ทองหล่อนั้นนะครับก็ปรากฏว่าคนที่มีอาการแต่ก็ไม่มากนักนะครับก็ปรากฏว่าติดมาเมื่อปีที่แล้วก็ติดใหม่นะครับแต่ว่าอาการนั้นก็ไม่ถึงกับหนักมากนะครับแต่ก็พอสมควรเดี๋ยวเราไปฟังเจ้าตัวเลยดีกว่านะฮะเราได้พูดคุย
ับทางคุณบีนปฏิมาพรนะฮะก็คือคุณบีนเนี่ยนะฮะเป็นผู้ที่ได้รับเชื้อโควิด2รอบครับคุณผู้ชมครับครั้งแรกในเมื่อปีที่แล้วนะฮะแล้วก็เป็นประเด็นในข่าวด้วยนะครับรอบที่2เธอเพิ่งเป็นล่าสุดไปเนี่ยแหละฮะเดี๋ยวไปถามอาการของเธอนะฮะคนที่เป็นโควิดมาแล้ว2รอบครับคุณบีนสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะพี่หนุ่มคุณบีนยืนยันใช่ไหมครับว่าคุณบีนเป็นโควิด2รอบค่ะยืนยันค่ะครั้งแรกนี่ยังไงฮะขออนุญาตคือหมายถึงว่าติดได้ยังไงหรือว่าอาการครั้งแรกที่ติดเนี่ยติดได้ยังไงครั้งแรกนะฮะออกครั้งแรกหนูติดมาจากที่เอกมัยค่ะไปที่สถานท่องเที่ยวเงี้ยค่ะครับก็ติดมานั่นคือครั้งแรกครั้งแรกใช่อาการหนักไหมครั้งแรกค่ะอาการครั้งแรกหนูจะมีไข้สูงอย่างเดียวค่ะส่วนไออันนี้คือไอมาก่อนหน้าที่จะเป็นโควิดแล้วคือไอมาโดยตลอดตั้งแต่มกราแล้วพอมาตรวจเจอโควิดที่มีอาการเพิ่มเติมก็คือมีไข้ขึ้นอย่างเดียวไข้สูงอันนั้นคือที่ปีที่แล้วครั้งแรกนะใช่ค่ะแล้วลงปอดไหมครั้งที่แล้วไม่ลงค่ะหนูไม่ลงจะมีคุณแม่ที่ลงปอดคนเดียวก็คือติดไปหลายคนเลยในบ้านถูกไหมฮะใช่ค่ะติดกัน4 คนนะครับพอหลังจากนั้นหายไปก็ใช้ชีวิตปกติเหมือนไม่มีมันคิดว่าตัวเองมีภูมิแล้วตอนนั้นก็คิดว่าน่าจะมีแล้วเพราะหนูเทสเขาเรียกนะในรอบแรกค่ะหนูอะสวอปแบบน่าจะประมาณ20 รอบได้เลยนะสวอปจนเขาเรียกอะไรนะให้ผลตรวจอะค่ะเป็นลบ2 รอบอะหนูถึงจะออกไปใช้ชีวิตข้างนอกอะก็คือสวอปจนก็เลยคุยกับหมอคิดว่าเธอสวอปขนาดเนี้ยเธอน่าจะมีภูมิแล้วเพราะว่าประมาณเดือนนึงถึงเดือนครึ่งที่หลังออกจากโรงพยาบาลแล้วมาอยู่บ้านเนี่ยสวอปผลยังเป็นบวกอยู่ครับกลับมาเจอที่บ้านนี้แล้วก็กักตัวอยู่บ้านที่บ้านเป็นเชื้อตายที่อยู่ในร่างกายเราใช่ค่ะใช่ค่ะหมอแจ้งว่าแบบนั้นด้วยกฎของบริษัทเนี่ยหนูต้องสวอปจนกว่าหนูจะได้2 ลบหนูถึงสามารถกลับไปใช้ชีวิตที่บริษัทได้ครับผมโอเคนั่นคือครั้งแรกถูกไหมฮะขอโทษหลังจากนั้นคุณเองก็คิดคุณเองมีภูมิอยู่ตลอดไปไหนก็คือสบายใจค่ะใช่ไหมฮะใช่ค่ะอ่ะโอเคแล้วอยู่ดีๆคุณไปรับเชื้อครั้งที่2ได้ยังไงเป็นครั้งที่2ได้ยังไงอ๋อรอบที่2นี่หนูไปนั่งกินข้าวกับรุ่นพี่ที่เขามีเป็นผู้ติดเชื้อนั่งติดกันเลยนั่งกินข้าวติดกันแล้วคุณใส่หน้ากากอนามัยมั้ยตอนกินข้าวพี่หนูไม่ใส่อยู่แล้วไม่ได้ใส่เพราะเราใช่โทษทีใช่ค่ะก็เลยติดมากับพี่เขาพอผลพี่เขาบอกออกปุ๊บติดหนูก็ไปตรวจแต่รอบนี้ดีว่าหนูติดคนเดียวที่บ้านไม่มีใครติดครับค่ะก็คือสรุปก็คือได้รับครั้งที่2มาอาการเป็นยังไงครั้งที่2กับครั้งแรกต่างกันไหมครั้งที่2จะมีแค่ไอแห้งๆค่ะกับมีหนูไม่ได้กินไปวันนึงไม่ได้กินอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็เราก็เข้ารับการรักษาแล้วก็ปกติไม่ได้เป็นอะไรครั้งแรกครั้งที่2อันไหนหนักกว่ากันครั้งแรกค่ะครั้งแรกหนักกว่าครั้งที่2นี่อาการจะชิลกว่าเยอะใช่ค่ะก็คือยังสามารถลุกไปทำอะไรครั้งแรกหนูนอนติดเตียงประมาณ 3-4 วันก็คือมีไข้นอนซมอยู่แต่ว่าครั้งที่2นี้ไม่เป็นไรค่ะก็ปกติแค่ไอเยอะกว่าปกติจะเป็นไอแห้งๆค่ะโอเคนี่คือตอนนี้คุณหายแล้วใช่ไหมหายแล้วค่ะเพิ่งออกมาแล้วก็กลับมาอยู่บ้านแล้วค่ะตอนนี้เพิ่งออกมาจากโรงพยาบาลเนอะใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวทีมงานลองให้ดูนะครับเปรียบเทียบให้ดูเลยว่าเธอเนี่ยติด2รอบจริงๆนะฮะใบครั้งแรกกับครั้งที่2ที่เธอส่งมาให้ดูเนี่ยนะฮะจะได้เห็นชัดๆว่าเธอเนี่ยยืนยันชัดเจนว่าได้เป็นผู้รับเชื้อโควิด2รอบนะฮะคือจริงๆแล้วเรื่องนี้ไม่ค่อยมีใครออกมาพูดกันเลยเนอะเรื่องของการรับโควิด2รอบบางคนคิดว่ามีได้รอบเดียวแล้วเนี่ยนะ2รอบคุณผู้ชมฮะเห็นมั้ยฮะซ้ายกับขวาเนี่ยครับก็เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นอีกเหมือนกันนะจะได้รู้เอาไว้นะครับว่าคนที่เป็นโควิดแล้วไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่เป็นอีกนะมันหักปากกาเซียนเลยแหละอันเนี้ย นะฮะโอเคขอบคุณคุณบีนนะได้ค่ะพี่ขอบคุณนะคุณบีนครับคุณบีนครับค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ฮะครับเวลาที่จากการติดตามนะครับผู้ป่วยในปีที่แล้วนะครับเราพบว่าหลังจากที่มีอาการหมดเลยนะครับแล้วเข้าโรงพยาบาลไปแล้วเมื่อติดตามว่ามีระดับภูมิกันขึ้นนะครับคือขึ้นสูงมากเลยในระดับภูมิกันที่ขึ้นสูงมากที่บอกว่าสามารถยับยั้งไวรัสนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันยับยั้งไม่ได้หมด 100% เพราะคนที่เข้ามาโรงพยาบาลในวันแรกเลยแล้วก็มีระดับภูมิกันที่ยับยั้งไวรัสได้สูงมากแต่ก็สามารถปล่อยไวรัสได้และก็ขณะเดียวกันก็อาการเลวลงได้นะครับมันแสดงว่าตัวที่นะครับตัวที่สามารถปกป้องเรา
จากตัวโรคนั้นนะครับและในขณะเดียวกันนั้นจะสามารถป้องกันไม่ให้กลับเป็นใหม่ได้นั้นมันไม่ใช่อยู่ที่ตัวเรื่องของน้ำเหลืองที่จากการเจาะเลือดอย่างเดียวแล้วเมื่อเราติดตามระดับของน้ำเหลืองไปตรงนั้นนะครับเราพบว่าบางรายนั้นเอง2สัปดาห์ภูมิในน้ำเหลืองนั้นหายไปหมดในบางรายนั้น3เดือนหายไปหมดนะครับแล้วก็ที่เราติดตามมาตอนนี้นะครับเมื่อครบ1ปีแล้วไม่มีอะไรเหลือเลยคำว่าไม่มีอะไรเหลือเลยนั้นอาจจะพูดไม่ถูกต้อง 100%คำว่าจะอาจจะมีอะไรเหลือก็คือมีระดับภูมิคุ้มกันความจำครับนะครับความจำในระดับภูมิกันตรงนี้นะครับเป็นสิ่งที่เราหวังว่าเมื่อสิ่งที่เราเห็นในน้ำเหลืองซึ่งเห็นได้ง่ายๆนะครับดูเหมือนว่าหายไปหมดแล้วแต่ว่าเมื่อมีการติดเชื้อใหม่นั้นภูมิคุ้มกันในระดับเซลล์ที่เรียกว่า T cells นั้นนะครับจะถูกกระตุ้นขึ้นมาแล้วก็ทำหน้าที่เป็นทหารกองหนุนแล้วก็กลายเป็นทหารกองหน้าเราก็ขึ้นมาต่อสู้ได้เลยภายในระยะเวลาประมาณ 2-3 วันเท่านั้นเองตรงนี้เองเนี่ยอาจจะเป็นเหตุผลว่าถ้าหากว่าการติดเชื้อในรอบแรกนั้นและสร้างระบบความจำไว้ในตัวได้อย่างดีมากเลยเมื่อมีการติดเชื้อขั้นที่2ระบบความจำนั้นสามารถปลุกขึ้นมาได้และเป็นทหารใหม่ได้นั่นก็คือเหตุผลว่าทำไมการติดเชื้อครั้งที่2นั้นถึงไม่รุนแรงไม่หนักนะครับแต่ทีนี้นะครับเราไม่แน่ใจว่าคนทุกคนที่ติดเชื้อไปแล้วหรือคนที่ฉีดวัคซีนไปแล้วทุกคนเนี่ยจะสามารถมีความจำยาวหรือความจำสั้นแต่ตรงนี้ซึ่งตรงนี้ยังไม่สามารถบอกได้นะครับแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับอันนี้ก็คือเป็นการตอกย้ำว่าใครก็ตามที่ฉีดวัคซีนไปแล้วหรือเป็นโควิดแล้วหรือเป็นโควิดแล้วนั้นอย่าชะล่าใจสามารถที่จะรับเชื้อได้และเมื่อรับเชื้อได้สามารถปล่อยให้คนรอบข้างได้นะครับแล้วก็ตัวเองถ้าหากว่าความจำสั้นนั้นก็อาจจะเป็นค่อนข้างรุนแรงกับครั้งแรกได้เช่นกันสุดท้ายอาจารย์ครับมีประเด็นนิดนึงคือตอนนี้เนี่ยนะฮะเขามีการพูดถึงกันนะบอกว่าคนที่เป็นโควิดนะครับเสร็จเนี่ยเข้าไปอยู่ในโรงพยาบาล14วันออกมาเขาบอก14วันสุดท้ายแล้วไม่ต้องสวอปแล้วออกไปได้เลยนะคือไม่ต้องสวอปคือก็บอกว่าไม่สามารถแพร่เชื้อได้แล้วอันนี้จริงไหมฮะมีทั้งจริงและไม่จริงก็นี่ผมงงเพราะตอนนี้ผมล่าสุดผมคุยกับทางขอโทษนะคุยกับคุณแจงแฟนคุณแจ๊สคุณแจงก็บอกผมมาเลยบอกว่าพี่หนุ่มเนี่ยหนูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทางโรงพยาบาลก็บอกว่าไม่จำเป็นต้องไม่ต้องตรวจแล้วคือให้ออกได้เลยครับมาสวอปแล้วคงมีนัยยะ2 อย่างนะครับอันนี้เนี่ยเป็นหลักฐานทางระบาดวิทยานะครับเพราะว่าหลังจากที่ผ่านไประยะเวลาประมาณ8วันหรือ10วันแล้วเนี่ยเชื้อมันจะน้อยมากนะครับแล้วโอกาสที่นะครับเชื้อที่น้อยปริมาณน้อยนั้นเนี่ยมันจะสามารถติดได้นะครับมันก็โอกาสน้อยลงดังนั้นเองเราก็สามารถระยะสั้นลงได้คือถ้าไม่มีอาการใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าถึงแม้ว่าจะมีเชื้ออยู่บ้างก็ตามถ้าหากว่าพ้น 8-10 วันไปแล้วนะครับโอกาสที่จะนำพาเชื้อไปติดคนอื่นนั้นก็น้อยแต่ก็ไม่สักทีเดียวนะครับเพราะว่าการที่มีเชื้อน้อยนั้นที่เราชอบใช้คำว่าซากเชื้อจริงๆนั้นอาจจะไม่ได้มีข้อพิสูจน์ 100% ว่าคำว่าซากนั้นเป็นซากจริงหรือเปล่าครับอาจจะต้องพิสูจน์อีกหลายระดับด้วยกันนะครับระดับนั้นเองก็ต้องเป็นระดับทางการตรวจพันธุกรรมนะครับว่ายังมีตัวรหัสพันธุกรรมบางอันเนี่ยซึ่งจะเป็นตัวที่บ่งบอกว่าไวรัสนั้นยังกระปี้กระเปร่าอยู่ถึงแม้ว่าจะดูเหมือนเป็นจำนวนน้อยตรงนั้นเองแต่ถ้ามันยังกระปี้กระเปร่าอยู่ก็แสดงว่ามันไม่ได้หยุดOkay. นะครับตรงนั้นเองอาจจะต้องใช้ประกอบกันหลายอย่างส่วนอีกคนหนึ่งเหมือนกันอาจารย์ส่งเข้ามาหาผมแบบนี้นะฮะครบ14วันไปรักษาตัวเป็นโควิดเรียบร้อยครบ14วันอาการเริ่มดีขึ้นพอจะออกปุ๊บไม่ต้องตรวจแล้ว14วันแล้วไม่แพร่เชื้อแล้วออกไปได้กลับบ้านไปปุ๊บอยู่ดีนอนไข้ขึ้นกลายเป็นแบบยังไม่หมดกลายต้องกลับไปนอนโรงพยาบาลอีกโรงพยาบาลนึงอันนี้ก็มีเหมือนกันครับตรงนี้เป็นปรากฏการณ์ที่เราทราบตั้งแต่ประเทศจีนนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับตอนที่เราไม่มีประสบการณ์มากก็คือเมื่อกลับไปบ้านเรียบร้อยแล้วมันเกิดมีการปะทุขึ้นมาใหม่ซึ่งลักษณะการปะทุขึ้นมาใหม่ลักษณะนี้นะครับก็เกิดขึ้นจากโควิดเช่นเดียวกันนะครับซึ่งการปะทุขึ้นมาใหม่ตรงนี้ไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยนะครับแต่ว่าสามารถเกิดขึ้นได้สิ่งที่อยากนำเรียนตรงนี้นะครับก็คือว่าโควิดนั้นเวลาที่มันซ่อนตัวนั้นอาจจะไม่ได้ซ่อนตัวที่จมูกลำคอหรือที่ปอดอย่างเดียวมันมีตำแหน่งที่มันซ่อนอยู่อีกหลายตำแหน่งด้วยกันนะครับตั้งแต่มีนาและเมษาเมื่อปีที่แล้วนั้นนะครับมีรับทราบกันทั่วไปว่ามันสามารถเข้านะครับสามารถเข้าไปในเลือดได้เข้าไปในเม็ดเลือดไ
และในขณะเดียวกันเข้าไปลำไส้ได้นะครับซึ่งตรงนั้นเองนะครับการที่มันเกิดปะทุขึ้นมานั้นเนี่ยอาจจะปะทุในตำแหน่งต่างๆซึ่งเราคิดว่ามันไม่มีตัวนั้นอยู่นะครับคือมันเข้าไปหลบซ่อนตัวมันซ่อนตัวอยู่แต่ในลักษณะแบบนี้นะครับไม่อยากให้กังวลมากเพราะว่าเป็นปรากฏการณ์ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนะครับถ้าหากว่าไม่เช่นนั้นเองนะครับใครที่เป็นอาจจะต้องถูกกักตัวไว้ประมาณ28วันซึ่งประเทศจีนในระยะแรกนั้นกักตัว28วันนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราแนะนำซึ่งเป็นหลักปฏิบัติได้โดยที่เราไม่เปลืองเตียงไม่เสียเตียงมากยกตัวอย่างเช่นถ้าหากว่าใครจะกักตัวไว้10วันก็ตามแล้วกลับบ้านขอให้นะครับ14วันนะครับให้ครบเลย14สมมติเรากักตัวไว้อยู่ประมาณ10วันหรืออีก4วันที่เหลือถ้ากลับบ้านนั้นให้แยกตัวอย่างเด็ดขาดมิดชิดเลยจากคนที่อยู่ที่บ้านนะครับห้องน้ำแยกถ้าหากว่าห้องน้ำมีห้องเดียวนั้นให้เข้าห้องน้ำคนสุดท้ายแล้วล้างห้องน้ำไปพร้อมๆกันนะครับแล้วก็แยกภาชนะอะไรต่างๆและเมื่อพ้นหลังจากเข้มงวด 100% 14วันแรกให้บวกอีก14วันที่2นะครับคือสามารถออกไปซื้ออาหารเอาไปทำงานก็ยังได้แต่แยกตัวออกห่างนั่นคือ14บวก14ตรงนี้เองจะปลอดภัย 100% อาจจะไม่ต้องตรวจอีกเลยก็ได้โอเคนะครับครับผมเอาละฮะนั่นก็คือเรื่องราวของโควิด -19 ในวันนี้ยืนยัน อุ๊ยผมขอโทษผมคันคอ คือยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าวัคซีนยังไงก็จำเป็นต้องฉีดดูแล้วอย่าไปกลัวนะฮะคือเข้าใจทุกคนแหละก็เริ่มหน่อยเพียงแต่ว่าในสิ่งอาจารย์บอกย้ำอีกทีว่าอยากพูดความจริงให้ฟังเราจะได้มีวิธีการป้องกันอย่างไรแล้วก็ไปฉีดซะนะฮะก็คือแค่นั้นเองก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วอีกอย่างนึงอัตราการเสียชีวิตของคนที่ฉีดวัคซีนมันน้อยต่ำกว่า1 น้อยกว่า1ในล้านคนนะครับ ผมขอโทษผมสะดุดน้ำลักเรียกอะไรฮะสำลักน้ำลายอาจารย์ขอโทษฮะก็ยืนยันนะครับว่ายังไงก็คุณจะต้องฉีดแต่ถ้าเกิดเป็นโควิดนะฮะคุณมีโอกาสเสียชีวิต 2.2% ในลักษณะที่เป็นกันอยู่แบบเบาๆแต่ถ้าเกิดว่าหนักๆนะฮะหนักๆเลยที่เขาแบบมีการโอ้โหติดกันเยอะๆคุณมีโอกาสเสียชีวิตได้เนี่ยนะฮะคือ 11-14% ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับครับเอาละฮะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับวันนี้สวัสดีครับ